ท็อป10สิงโฮลสุด Amazing ถ้าคุณกลัวความสูงแล้วก็คุณอาจจะคิดว่าการยืนบนพื้นที่ราบเรียบนะจะช่วยคุณได้แต่ว่ามันไม่จริงอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าสิงโฮลเกิดขึ้นได้เสมอมาชมเร็วอันดับที่1ส่งตรงมาจากรัสเซียหลุมกว้าง 39.5 เมตรนี้เกิดขึ้นกลางหมู่บ้านเมื่อเหมืองโปแทชด้านล่างมีน้ำเค็มเข้าท่วมส่งผลให้เกิดการยุบตัวชาวบ้านต่างก็กลัวว่าบ้านของพวกเขาจะตกลงไปแต่บริษัทบอกว่ามั่นใจไม่เกิดแน่นอนแม้ว่านี่จะเป็นครั้งที่3ในรอบ10ปีที่ผ่านมาทางบริษัทก็ยังบอกว่ามั่นใจไม่เกิดครั้งที่4แน่นอนอันดับที่2ของเราใหญ่และเป็นสีฟ้าสวยเป๊ะ Great Blue Hole ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของเบลีสด้วยขนาดกว้างเกือบ305เมตรและลึก125เมตรหลุมยักษ์แห่งนี้เกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของยุคน้ำแข็งเมื่อระบบถ้ำใต้ดินถูกน้ำท่วมเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นตอนนี้ถ้าคุณไปว่ายน้ำที่ด้านล่างของหลุมคุณจะสามารถชื่นชมความงามของหินงอกหินย้อยในถ้ำภายใต้พื้นมหาสมุทรพร้อมกับสิ่งมีชีวิตในทะเลที่แสนจะน่าทึ่ง Great Blue Hole และแนวปะการังโดยรอบถูกจัดตั้งให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกอุ่นเครื่องกันมาแล้วพบกับอันดับที่3เลยดีกว่านี่คือหลุมแสนสยองจากกัวเตมาลาซิตี้มันคงจะดีนะถ้าสิงโฮเกิดในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปแต่ไม่รู้ทำไมจะต้องมาเกิดเป็นหลุมมอนสเตอร์ในพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อาศัยแบบนี้โชคยังดีนะที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหลุมลึก 30.5 เมตรนี้เกิดขึ้นในช่วงที่พายุโซนร้อนอากาธาคร่าชีวิตเหยื่อไปกว่า175รายประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับหลุมมอนสเตอร์กล่าวว่าได้ร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงแปลกๆใต้ดินมานานหลายปีแล้วแต่เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวอันดับที่4ยังคงอยู่ที่ประเทศเดิมค่ะกัวเตมาลาซิตี้ยังมีหลุมขนาดใหญ่เล็กจิ๋วโผล่ออกมาเรื่อยๆแม้แต่ระหว่างเวลานอนหลับคุณยายรายนี้กำลังนอนหลับอยู่บนเตียงของเธอเมื่อหลุมลึก12เมตรปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของคุณยายโดยคุณยายได้เผยว่าได้ถูกเสียงดังสนั่นที่คล้ายกับแก๊สระเบิดปลุกให้ตื่นขึ้นคุณยายรีบแจ้งหน่วยงานราชการให้มาตรวจสอบเพราะเกรงว่ามันอาจจะขยายขนาดเข้าใจความหวาดกลัวของคุณยายได้เลยเนื่องจากพื้นที่กัวเตมาลาซิตี้ทั้งหมดตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่คาดคะเนอะไรไม่ค่อยจะได้มีเพียงสิ่งเดียวที่น่ากลัวกว่าการเกือบจะตกลงไปในสิงโคนั่นก็คือการตกลงไปในสิงโคอันดับที่5เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เกิดขึ้นในเมืองเซฟเนอร์รัฐฟลอริดาเจ้าหลุมมฤตยูได้เกิดขึ้นใต้เตียงของเจเรมี่บูชเมื่อเจฟพี่ชายของเจเรมี่ได้ยินเสียงกรีดร้องของน้องเขาก็รีบวิ่งมาเปิดประตูแต่ว่ากลับไม่พบอะไรเพราะทุกอย่างในห้องพักของเจเรมี่ถูกหลุมมฤตยูขนาดใหญ่กลืนกินไปซะแล้วครอบครัวของเจเรมี่โศกเศร้าหัวใจแตกสลายบ้านของพวกเขาต้องถูกทำลายแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือพวกเขาไม่มีทางได้ร่างของเจเรมี่กลับคืนมาอีกต่อไปใช่สิงโคบางแห่งมีความกระหายที่เติมไม่เต็มจริงๆแถมเราไม่มีทางจะรู้เลยว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วนอกจากว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่หายไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้อันดับที่6สิงโคที่แสนจะน่ากลัวเกิดขึ้นในรัฐลุยเซียนาบายูคอนเป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยบึงแถมยังมีถ้ำเกลือโบราณอยู่ด้านล่างบริษัทเท็กซัสบรินได้เจาะเข้าไปในโดมเกลือซ้ำๆแล้วฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อให้เกลือละลายก่อนจะดูดน้ำเกลือออกมาน่าเศร้าที่การฉีดและการดูดทั้งหมดมันได้ดูดเอาพื้นที่ใต้เมืองออกไปแล้วจะเหลืออะไรมารองรับพื้นที่เมืองเห็นได้จากการวัดความลึกด้วยสายดิ่งว่าหลุมเนี้ยมีขนาดมหาศาลขนาดไหนวิดีโอวัดความลึกนี้ยาว5นาทีเจ้าหน้าที่กล่าวว่าหลุมเนี้ยน่าจะลึกอย่างน้อยเกือบ230เมตรชาวเมืองต้องอพยพหนีกันทั้งเมืองและทุกคนกำลังยื่นฟ้องบริษัทต้นเหตุเห็นตะหลุมพวกนี้จากบนลงล่างเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันด้วยอันดับที่7มองจากล่างขึ้นบนกันบ้างดีกว่า
สถานที่สุดแสนจะงดงามในมณฑลหูเป่ยของจีนเกิดจากหินปูนที่ถูกน้ำกัดเซาะจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่น่าตื่นตาตรึงใจในสภาพถ้ำลึก305เมตรแห่งนี้เมื่อหลังคาถ้ำยุบตัวลงแสงพืชและสัตว์ได้เข้ามาในถ้ำสร้างสภาพป่าในฟองอากาศที่คล้ายกับ The Lost World อย่างไงอย่างนั้นเลยไหนๆก็อยู่ในพื้นที่แล้วจุดที่น่าชมไม่แพ้กันในทะเลจีนใต้แห่งนี้ติดอันดับที่8ของเราซิงโฮลำดับที่8เป็นที่รู้จักกันในชื่อหลุมมังกรหลุมมังกรมีขนาดลึก305เมตรทั้งยังเป็นหลุมใต้น้ำที่ลึกที่สุดในโลกด้วยหลุมมังกรตั้งอยู่ใกล้กับหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ประเทศจีนกำลังต้องการที่จะใช้สถานที่แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งจริงๆเป็นเรื่องพูดง่ายแต่ทำยากนะเพราะว่าเวียดนามก็ออกมายืนยันว่าสถานที่นี้เป็นของพวกเขาหากว่าคุณไม่โอเคกับการล่องเรือเข้าไปในน่านน้ำเพื่อชื่นชมซิงโคลใต้น้ำที่ลึกที่สุดในโลกแล้วอันดับที่9อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับคุณDean's Blue Hole เป็นหลุมลึกที่สุดอันดับที่2ของโลกแถมตั้งอยู่ในสวรรค์บนดินที่บาฮามัสหลุมนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มนักแข่งฟรีไดเวอร์ที่ชอบกระตุ้นต่อมหายใจให้หยุดทำงานให้นานที่สุดในความมืดสนิทโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมใดๆหากคุณต้องการจะลองดำน้ำแบบนี้บ้างหลุมลึก200เมตรเนี้ยห่างจากชายหาดไปแค่ไม่กี่หลาแถมยังมีหาดทรายให้เพื่อนของคุณพักผ่อนหย่อนใจอย่างเพลิดเพลินอุราระหว่างรอให้คุณกลับขึ้นมาที่ผิวน้ำถ้าตอนนี้คุณรู้สึกคล้ายกับว่าไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยจากหลุมไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดซิงโคอันดับสุดท้ายเกิดขึ้นในฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้เองโดยซิงโคแห่งนี้ได้ขมือบสี่แยกไปซะเกลี้ยงสาเหตุนะหรือก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์นะสิแต่อย่างที่คุณเห็นนะไม่ถึงสัปดาห์หลุมก็ได้รับการซ่อมแซมปกปิดจนใสวิ่งเหมือนใหม่ไม่มีอะไรต้องกังวลจบแล้วจ้าท็อป10ซิงโคลส์ที่น่าตื่นตาตื่นใจหวังว่าจะถูกใจทุกคนนะคะชมจบแล้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ